นะครับแป๊บเดียว4อันตั้งจิ๊กครั้งเดียวนะครับสวัสดีครับผมฤชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้จะต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมทำตัวเนี่ยฮะยกหรือว่าจะมีลิ้นชักอันนี้ที่ทำไปแล้วนะครับไม้โอ๊กนะครับแต่วันนี้ทำขากันนะครับทำขาก็มีการเพาะไม้มีการลบมุมนะครับตัดเอียงด้วยจิ๊กช่วยตัดเอียงนะครับแป้นแล้วก็มีโต๊ะเลื่อยอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือ DeWalt ที่ผมต่อเป็นมินิวันนี้ใช้ครบเลยตั้งแต่เลื่อยแล้วก็เอาไปลบมุมนะครับแล้วก็เอาไปบีบปากกาหัวโต๊ะเจาะอย่างเงี้ยวันนี้เรามีแนะนำโต๊ะ DeWalt กันด้วยเดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็น LINE @thaicarpenter นะครับหรือว่าจะโอนเงินเป็น0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัท Carpenter Tool เท่านั้นนะครับครับเราได้พื้นโต๊ะด้านบนไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาทำขากันครับขาผมจะทำเป็นเอียงนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้แป้นยึดนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับแต่วันนี้ก็เป็นไม้โอ๊กมีตำหนิเงี้ยครับแตกบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาเอาส่วนที่ดีมาดีกว่านะครับคัดเอาไปทำขากันครับวันนี้ผมใช้เครื่องรีเจมาก็ช่วยท่านได้ระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าท่านทำงานไม่หนักมากหรือว่าเป็น DIY อย่างเงี้ยเจมาเหมาะนะครับแต่ถ้างานหนักก็ไปมากีต้าไปเลยครับครับไม้ท่อนที่เราใส่มาเมื่อกี้เดี๋ยวเราตัดเป็นแผ่นแล้วเดี๋ยวผมไปเอาไปเพาะกันนะครับส่วนหนึ่งก็มาทำแป้นนะครับแบ่งกันไปครับเดี๋ยวผมตัดได้ขนาดไปแล้วนะครับ4นิ้วคูณ4นิ้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลบโค้งซะหน่อยอันนี้ผมก็ใช้ทิมเมอร์นะครับลบโค้งได้หรือว่าตัวนี้ติดตั้งเราเตอร์ก็ได้ได้ทั้งแนวนอนนะครับแล้วก็แนวตั้งเลยแล้วจริงผมมีรั้วอะไรให้ด้วยครับเดี๋ยวเปิดปิดแล้วก็เปิดปิดที่เบเกอร์เนี่ยสะดวกดีนะครับไปลบมุมแล้วใช้ดอกกัดโค้งปลายลูกปืนเนี้ยใช้ทิมเมอร์แล้วก็มีนะครับอย่างเงี้ยฮะอันนี้ด้านล่างผมก็ตัดดิช่างมันเดี๋ยวเราจะติดไม้ด้านนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำให้ครบ4อันเลยครับครับเดี๋ยวเราก็เจาะคว้านลงไปนะครับอันนี้ใช้ดอก2ชั้นอันนี้ก็เลยสายเจม่าตัวนี้นะครับมาลองดูครับเจาะแล้วคว้านหัวไว้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะแปะลงไปบนหน้าโต๊ะอย่างนี้นะครับครับผมก็เบิ้ลไม้ติดเข้าด้วยกัน2แผ่นให้มีความหนาขาจะได้ดูไม่ผอมเกินไปอันนี้ผมประกอบเพาะไว้อ่ะเดี๋ยวแกะกันดูเลยนะครับแคมป์ตัวนี้คุณภาพดีนะครับขายดีด้วยตัวนี้ครับมันเป็นพาราเรียลแคมป์นะครับหน้าเต็มอัดเนี่ยเพาะไม้นี่ดีจังเลยนะครับเพราะว่าหน้ามันใหญ่นะครับหน้ามันกว้างนะครับอัดได้เต็มเลยเอาละครับมาไม้ที่เราเพาะกันมาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ความหนาผมก็จะได้4เซนกว่าเลยเดี๋ยวเรามาตัดให้มันเอียงนะครับวันนี้ทำขาเอียงหน่อยนี้ใช้ดีวอลลองร่วมกับตัว60ลิตรออโต้นะครับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยผมใช้ร่วมกับโต๊ะมินิเนี่ยนะครับถ้าท่านมีตัวนี้แล้วตัวนี้ก็ 9,800 โต๊ะมินินะครับมีปากกาหัวโต๊ะด้วยนะครับรุ่นนี้ผมเจาะรูไปให้ด้วยรุ่นพิเศษแล้วก็มีรู้ว่าติดทิมเมอร์เราเตอร์ได้นะครับเอาญาติขอโฆษณาขายสินค้าไปด้วยนะครับแต่ตัวนี้ติดสำหรับดีวอลเลยก็มีลูกค้าอุดหนุนไปแล้วนะครับแต่ว่าจริงผมให้ถาดไปด้วยนะอันนี้มันจะดูก๊อกแก๊กหน่อยนะแต่ก็ลองใช้ท่านดูเผื่อท่านที่ไม่มีนะครับครับก็ดูดฝุ่นออกทางนู้นเลยนะครับอันนี้ผมจะใช้ขาเอียก็คือ1แผ่นเนี่ยซอยเป็น2ท่อนนะครับนะครับผมก็หาระยะเอียงอันนี้มันจิ๊กตัดเอียงนะครับเส้นอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะ
เราก็ให้ได้เส้นปุ๊บเราก็ตรงนี้มาล็อกนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัวนี้มาตั้งกับใบนะครับทีนี้สังเกตว่าตัวนี้บังเอิญว่ามันไม่พอนะครับจิ๊กที่เราทำไปอันนี้ทางก็หาอะไรมาเสริมนิดนึงก็ได้นะครับเสริมรั้วแล้วก็อย่างนี้เลยครับไปเลยใบสูงนะครับอันนี้จะง่ายครับเนี่ยตัดเอียงครับปกติถ้าไม่มีจิ๊กมันจะทำงานยากไงฮะเอียงแล้วนะครับซึ่งจริงๆก็คือตรงนี้นะครับตัดเอียงปุ๊บก็กลายเป็นอย่างนี้สองท่อนเลยเร็วดีด้วยประหยัดไม้ด้วยนะครับนะครับแป๊บเดียว4อันตั้งจิ๊กครั้งเดียวนะครับครับเดี๋ยวผมจะเอียงสัก7องศาหรือว่าแล้วแต่นะครับท่านวางเท่าไหร่ก็ได้นะฮะให้เอียงขาให้เอียงครับเราใช้ดอกกัดตรงไปหรือปืนหรือเราจะใช้รั้วช่วยก็ได้แล้วก็อมไปในรั้วแบบนี้เดี๋ยวเราดูดฝุ่นตัวไหนนะครับอันนี้ขอให้กล่องดูดฝุ่นไปด้วยครับบางท่านสงสัยนี่คืออะไรกล่องดูดฝุ่นนะครับฝุ่นจะได้ไม่กระจายครับใส่หัวเข้าไปตรงนี้ครับลงมุมกันเลยเนี่ยครับที่มีดูดฝุ่นออโต้ฮะมันจะดับเองเนี่ยฮะผมว่ามันค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะมีตัวนี้สักตัวแล้วตัวเนี้ยบรรดาหลายท่านถามว่ามันคืออะไรเนี่ยฮะปลกดูดฝุ่นเผื่อท่านตีเนี่ยฝุ่นมันจะออกมาเมื่อกี้ผมลองดึงออกมาแล้วฝุ่นมันจะออกมาเยอะทีมนี้ก็มีอะไรให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเป็นวิทยาทานหรือว่าท่านที่อยากจะได้ก็ลองมาดูกันครับเมื่อกี้เราใช้ครบละเลื่อยมาแล้วตีเราเตอร์ตีลบมุมคราวนี้มาใช้ปากกาหัวโต๊ะกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะยึดลงไปบนแป้นตรงนี้นะครับเนี่ยมีปากกาหัวโต๊ะอย่างเงี้ยมันจะหนีบงานท่านสะดวกดีด้วยนี่ผมจ่อนำตรงกึ่งกลางสักนิดนึงนะครับเพื่อให้หัวเกียร์ปล่อยลงไปง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราก็ยิงเกียร์ปล่อยไปได้เลยครับตรงนี้ครับใช้เกียร์ปล่อยอัดไว้เลยครับเนี่ยครับปึ๊กครับแต่ว่ายังไม่พอแค่นี้เดี๋ยวผมจะตอกเดือยกลมลงไปด้วยนะครับแต่เราใช้แรงดูดจากเกียร์ปล่อยนะครับครับเสร็จแล้วใส่กาวเข้าไปแล้วก็ตอกเดือยลงไปเลยคันนี้แข็งแรงปึ๊กนะครับเดือยรับแรงบิดนะครับและแรงดึงใช้เกียร์ปล่อยช่วยแต่ยังไงก็ยังรับแรงดึงช่วยได้นะครับตอกเข้าไปเลยนะครับเนี่ยแหละครับเอาละครับนี่มีเกียร์ปล่อยดูดไว้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวก็ให้เกิดความแข็งแรงนี่นะครับได้แล้ว1อันนะครับเนี่ยครับมีปากกาสะดวกดีครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาแป้นนะครับเอายึดอยู่ใต้โต๊ะแบบนี้นะครับเนี่ย4มุมเลยนี้มีอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำกันก็คือที่ช่างไม้สมัยเก่าชอบใช้กันก็คือขอขีดอันนี้จะเป็นรุ่นทองเหลืองนะครับแล้วก็ด้ามไม้แต่ผมใช้จนเก่าแล้วข้อดีคือตัวนี้มันมีความคมมากนะครับเส้นคมมากนะครับเราก็ขีดเส้นลงไปแบบนี้เลยนะครับนะฮะก็จะมีเส้น
ข้อดีคือมันไม่มีรอยดินสอมันจะมีดีอีกแบบนึงก็คือไม่ต้องไปนั่งลบรอยดินสอออกแต่ด้านนี้เป็นด้านล่างด้วยนะครับเราก็แค่ให้มันเกิดรอยบนเนื้อไม้เฉยๆครับนี่ฮะเป็นตัว L เนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็วางตำแหน่งที่เราขีดไว้อย่างเงี้ยครับคู่นี้อันนี้ผมยังไม่ต้องยึดกาวก่อนก็ได้ครับนะครับไร้สายที่เป็น impact มันก็จะกระแทกลงไปแรงๆนะครับเนี่ยครับครับผมนี่ก็เสร็จลงแล้วนะครับมีขานะครับดูใหญ่หน่อยนะครับมีเอียงแล้วก็มีแป้นยึดด้านล่างส่วนด้านตรงนี้นะครับเป็นโต๊ะกาวความสูงรวม45เซนนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นโน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตเราก็เอาเก็บไว้ด้านในแล้วก็ยกขึ้นมาเงี้ยเก็บของด้านล่างนะครับอันนี้ก็เล่นอยู่ข้างบนนะครับเป็นโต๊ะกาวจะพับเก็บก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมซ่อนร่องไว้ดึงถ้าอยากดูคลิปจริงๆมีคลิปตั้งแต่ต้นจนจบรู้สึกจะมี3คลิปนะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีเป็นลิ้นชักอย่างนี้นะครับลิ้นชักสั้นๆ8นิ้วนะครับความลึกลิ้นชักนี่นะครับลิ้นชักลูกปืนก็ลองดูครับท่านที่จะเอาไปทำเป็นไอเดียหรือว่าดูแนวทางไม่จำเป็นต้องทำนี้เหมือนแต่ว่าของเราไทยคอมพิวเตอร์ผมเน้นที่การนำไปใช้ของเครื่องมือต่างๆที่เราจำหน่ายไปผมก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนเราเราเองเราก็มีหน้าที่ตอบแทนเช่นกันนะครับคือช่วยเหลือกันนะครับก็จบ DIY ชุดนี้เดี๋ยวผมก็ให้ทีมงานไปทำสีก็คงจะลงเป็นแล็กเกอร์ด้านอะไรเงี้ยมันจะได้ดูสวยๆไม่โอ๊คนะครับคงไม่ได้ยอมหวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม